สวัสดีครับผมกระกับนัททุตเกมมิ่งนะครับยินดีต้อนรับเกมวอลเพลเน็ตออนไลน์โอ้ก็กลับมาเล่นอีกครั้งนึงแล้วนะครับมันเล่นนานเลยเกมนี้เนี่ยเป็นเกมรบสงครามนะครับเดี๋ยวเปิดกล่องแป๊บได้สร้าง15นาทีครับผมเพิ่มความเร็วในการสร้าง15นาทีผมก็เลเวล17แล้วนะครับผมไม่รู้มาเล่นมากี่เดือนแล้วครับผมประมาณ2เดือนได้เล่นมา2เดือนเกมแนวรบสงครามแบบเรียลไทม์นะครับผมถามนี่เลยกลุ่มของผมKingdom ไทยนะครับแก๊งอันนี้เป็นกลุ่มคนไทยนะผมแต่ว่าผู้เล่นไม่ไทยนะครับแต่ว่าก็อยากตั้งชื่อเนาะคนไทยแท้ๆนะฮะไปตั้งชื่อสักหน่อยชื่อเดิมน่าจะเป็น United Farm นะครับ United Farm ใช่ผมก็คนเรามันอยากฟาร์มของเนาะให้ทำไงได้ก็คนมันอยากฟาร์มเน้นฟาร์มอย่างเดียวนะครับโอ้อันนั้นเขตก็ใช้ได้นะผมใหญ่พอสมควรเลยตอนนี้ครับผมมันจะมีอีเวนต์ใหม่ครับผมเลเวลสุวิชาการโลกเลเวล5ผมหลังจากที่อีเวนต์หนึ่งน่าจะเป็นยึดครองสุวิชาการโลกนี่ครับผมอันนี้เลยนี่ผมแท่นอันใหญ่ๆนี่แหละนี่เลยมีนโยบายด้วยเหมือนผู้นำโลกครับผมอันนี้เลยซิกเลี้ยวผมจะเป็นไงต่อแต้ม XP นะฮะ XP ผู้บัญชาการรางวัลทั่วโลกโอ้ผู้ชนะที่ได้10,000ใช่ไหมเนี่ยก็ดีนะเนี่ยเออดีอะไรของในที่จากของคำฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรชั้นสูงใน1นาทีอันนี้ไม่รู้ว่าผมคลั่งเหรียญใช่มันจะมีเหรียญลบด้วยเสริมนโยบายอันนี้รออีกวันพรุ่งนี้ถ้าในเวลาไทยก็7 โมงพรุ่งนี้แหละรับรองเลยได้สู้รบอย่างแน่นอนแล้วโลกเราที่จะต้องรบคือรีวิว104กับ105เป็นโลกที่มีกลุ่มใหญ่พอสมควรจะเป็นจะอาคิปเนี่ยแล้วก็จะมีรางวัลป้องกันเมืองหลวงนะครับเวลาจบอีเวนต์นะครับโออีเวนต์นี้ผมก็เคยเล่นนะผมในเครื่องของแม่นะครับอันนี้ที่เป็นการจุดจมระหว่างโลกมันจะมีอีกอีเวนต์หนึ่งก็คือความขัดแย้งระหว่างโลกมันจะมีอีกอีเวนต์หนึ่งนะครับอันนี้การจุดจมผมอันนี้น่าจะเน้นยึดเมืองนะครับผมอันนี้เน้นยึดเมืองเป็นหลักครับผมซึ่งในเครื่องของแม่ผมไปยึดเมืองแถบกินแลนด์ผมฝั่งทางเหนือเนี่ยฝั่งนี้เลยในเครื่องของแม่ผมเนี่ยยึดทั้งหมดแต่ยึดทางเหนือทั้งหมดเลยแต่ว่าบางเมืองมันยังยึดไม่ได้นะผมเพราะมันมีกลุ่มใหญ่อยู่เขากลัวจะโดนลอยก็ได้นะครับแล้วก็ในการโจมตีเมืองหลวงผมจะไม่สูญเสียทหารแต่มันจะไปสูญเสียตอนที่เราจะไปตีเมืองท่าผมอย่างเช่นนิวยอร์กลอนดอนดูไบอะไรเงี้ยหรือว่าเมืองนี้หรือว่าเคปทาวน์เนี่ยมีโตเกียวอะไรแบบนั้นครับผมโอ้บอกไว้เลยว่าถ้าเราจะยึดเนี่ยเราต้องมีพลังกลุ่มที่เยอะมากๆแทบไม่ต้องตีเลยเอาตีเมืองเลเวลน้อยๆดีกว่าเลเวล1ครับผมเลเวล1ทหารเนี่ยถ้าเกิดยังไม่วิจัยในเรื่องการทางไม่วิจัยเนี่ยผมการป้องกันเมืองหลวงครับผมทหารมันจะ 250,000 250,000 หน่วยเอ้ยนั่นจะเป็นแต้มครับผม 250,000 แต้มทหารก็กิน 20,000 หน่วย 20,000 หน่วยอันนี้พี่24อ่านครับในTikTokอันนี้เลยกลุ่มผมก็แบบนี้เลยถ้าเกิดรับมือนี่เป็นไงกลุ่มก็มีทหาร100หน่วย2ล้านแต้มมาท้าทายอำนาจมือนะคนไหนอยู่10คนไหนอยู่ที่106ครับผมจะท้าผมเลยพวกนี้จะมาช่วยตีเนี่ยครับมันเป็นกลุ่มป้องกันเนาะแบบนี้เลยอาณาเขตของผมเดบิว106ก็ถ้าเกิดอยากรู้ว่าดิบิวมันเราจะรู้ได้ไงว่าเราอยู่ดิบิวไหนครับผมก็กดที่คำว่าทั่วโลกครับผม
แล้วก็กดด้านซ้ายล่างก็คือคำว่าโลกผมจะมีรูปกาแล็กซีผมมันก็จะเป็นแบบนี้เลยมีโลกเก่าๆนะครับผมเก่ามากผมเคยอยู่โลก73นะครับเดี๋ยวหาก่อนนะครับนี่เลยสาธารณรัฐตุรกีดราก้อนอะไรเนี่ยวอลแฟร์ใช่ไหมชื่อเดิมน่าจะ WP นะครับจำชื่อได้ตอนนั้นผมทันอยู่ WP มี73 70เท่าไหร่ไม่รู้96แล้วก็101 101 103แล้วก็106ตอนนี้ก็มีโลกใหม่ผม W107 กับ108นะครับผมคนไหนอยู่ที่นั่นนะผมไม่จำเป็นต้องย้ายโลกก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันสู่ประชาการโลกเลเวล5เจอกันนะผมอีเวนต์จะมี2อีเวนต์นะผมอีเวนต์ความขัดแย้งกับจู่โจมขัดแย้งนี่คือสูญเสียหมดเลยเสียทหารใช่แค่ในเกมนะส่วนการจู่โจมอันนี้ไม่เสียผมไม่เสียครับเว้นแต่ลงรถของคุณจะเต็มนะฮะก็ถ้าอยากรู้ว่ารถลงรถของคุณเต็มหรือเปล่าผมให้กดคำว่าฐานหรือล่างขวาแล้วจริงนะฮะรอก่อนแล้วก็หาน่าจะเป็นโรงรถนี่เลยนี่ผมของผมมี 40,000 หน่วยเยอะใช้ได้แม่ถ้าเกิดเต็มเนี่ยทหารที่ส่วนเกินมาจะถูกทำลายทันทีนอกนั้นถ้าเกิดมันเต็มละเราก็ซ่อมได้นะครับผมเสียอย่างเดียวมันจะเสียค่าใช้จ่ายครับผมเหล็กก้าน้ำมันโพลิเมอร์โทเรียมแล้วก็ซีนอน X ซีนอน X สำหรับเลเวล30ขึ้นไปนะครับผมแล้วก็ส่วนประชากรลานอุ้ยส่วนประชากรโลกเลเวล10เนี่ยถ้าหาผมก็จะเป็นแบบนี้เลยเปิดดูเลยผมอยู่ที่106นะครับคนไหนอยู่โลกไหนหรือว่าหล่นมาเล่นคนไหนอยู่โลกไหนผมลองคอมเมนต์มานะครับผมก็คงคิดว่าท่านผู้ชมคงไม่ได้โหลดเกมนี้มาเล่นหรอกเชื่อไหม อันนี้เลยจะเจอผมวันพรุ่งนี้ผมอาจจะมาคิดในเรื่องความการจู่โจมระหว่างโลกนะครับโอ้คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรทำอ่ะคือตอนประมาณ10โมงผมไปช่วยครูจัดสถานที่ผมวันปัดชิมนะครับผมของน้องโป้งกับพี่โม3อ่ะจบการศึกษาอะไรงั้นอ่ะตอนนี้ยังจัดน่าจะเสร็จแล้วครับผมแต่ว่ายังไม่หมดครับผมผมก็ไม่ค่อยได้มาเล่นด้วยแหละส่วนใหญ่ผมจะเล่น World of Chip ดู TikTok ดู YouTube หรือไม่ก็เล่นเกมอื่นอะไรแบบนี้ครับผมนี่เลยนะครับผมก็ของคลิปนี้เพียงเท่านี้ผมวันนี้ไม่มีอะไรมากผมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปสำหรับผมแล้วณทุตเกมมิ่งขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับแล้วก็ในโลกของผมอ่ะผมเคยล็อกอินWนี่ผมอันนั้นสายผมนั้นทะลุ062นะครับผมเคยอยู่โลก73เดบิวแรกที่ผมเคยเล่นเลยนะครับผมอย่างนี้เลยนะครับผมบ๊ายบาย